มะเขือเทศพวงชมพูเขาสุกตั้งนานแล้วนะเนี่ยเกือบอาทิตย์ได้แต่ว่าไม่หล่นเนี่ยเนื้อเขาแน่นดีเนี่ยสีสวยด้วยเก็บมะเขือเทศพวงชมพูกันเนื้อเขาแน่นดีๆนะพันนี้สีก็สวยด้วยมองไม่เห็นปลูกแบบมันสุกตั้งนานแล้วนะยังมีเวลาเก็บแต่เขายังไม่หล่นเลยไม่เห็นหล่นสักลูกเลยเนี่ยเนื้อเขาแน่นดีๆใช้ได้อะไม่ใช่ปลูกแบบธรรมชาติไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยหรอกเพราะว่าปุ๋ยตรงนี้มันมีเชื้ออยู่แล้วออกเปรี้ยวนิดนึงคล้ายๆกับมะเขือเทศพันราชินีแต่ราชินีเขาจะกรอบมากกว่าแต่นี้ก็ใส่ส้มตำก็โอเคแมลงแทะนอนทิ้งไปทิ้งข้างนอกอ้าวหล่นแล้วตัดทิ้งข้างนอกนี่นอนมาแล้วนอนมะเขือเทศเหลือจากนอนคนก็กินเนาะให้เจ้าถิ่นเขากินก่อนเขาก็อยากกินของอร่อยพวงนี้บางทีตำแตงตำถั่วเนาะบางคนก็ใช้มะเขือดิบก็มีเดี๋ยวติดไปสักลูกสองลูกตอนนี้ช็อปญี่ปุ่นก็แต่ก่อนเห็นเก็บแต่มะเขือแดงนะเริ่มเห็นมีมะเขือเทศพูดมะเขือเทศนะมะเขือเทศออกสีเหลืองสีขาวปนมาแล้วนะแต่ก่อนเห็นมีแต่สีแดงล้วนหลังๆเห็นมีสีส้มออกสีเขียวมั่งมะเขือเทศจริงๆมันก็กินได้หมดแหละแต่ส่วนมากเขานิยมสีแดงกันเยอะด้วยพวงนี้ใหญ่เลยอันนี้จริงๆช่วงที่เขาจับหมากเนาะลูกไหนไม่สมบูรณ์เราต้องเด็ดออกมันจะดีให้ลูกที่โอเคน่ะอยู่ในพวงนั้นมันจะดีที่สุดได้มาเพียบเลยเนี่ยน่าจะ2-3ลูกได้มั้งเนี่ยลูกเขาสดดีเนี่ยน้ำหนักเขาก็ดีด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวงชมพูไหนดูอันนี้ดิรู้สึกว่าจะหล่นแล้วเนี่ยหล่นตั้งเยอะไหนลองชิมรสชาติต้นนี้ดิลูกไหนดีลูกนี้แหละออกเหลืองๆออกแดงๆเดี๋ยวชิมให้ดูแล้วก็โอเคจริงๆหน้าร้อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาชอบกินมะเขือเทศนะมะเขือเทศนะถ้าใครกินได้แล้วยิ่งดีผิวสวยละหนึ่งคือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเรื่องของโรคมะเร็งเนาะแล้วก็เรื่องความสวยความงามได้แล้วแต่ก่อนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยกินมะเขือเทศนะนอกจากว่าเวลาเราใส่ส้มตำถั่วตำแตงกินถ้ากินสดๆไม่ให้กินพอมาเจอมะเขือเทศญี่ปุ่นเขาพัฒนาการเรื่องมะเขือเทศเยอะเนาะรสชาติมันอร่อยมันต่างกันอะอย่างสตรอเบอรี่หรืออิจิโนะภาษาญี่ปุ่นเนาะเขาก็อยู่เมืองไทยไม่ค่อยกินนะพอมาอยู่ญี่ปุ่นรสชาติมันต่างกันมากบ้านเราเปรี้ยวจี๊ดต้องไปจิ้มกับเกลือหรือไม่ก็พริกผงผงอะไรนะพริกป่นอะไรอย่างงี้เนาะน้ำเยอะเหมือนกันโอเค อันนี้ก็มะเขือเทศพวงชมพูเหมือนกันปลูกนอกกินเฮาเนี่ยกำลังสุกนี่ออกสีเหลืองออกสีส้มเนาะสีเหลืองเหลืองส้มๆแต่ว่าสีส้มก็ใช่สีเหลืองก็ใช่ตรงนี้ปลูกสองต้นอีกต้นหนึ่งโน่นรู้สึกว่ามันจะบังกับต้นไม้ต้นดอกดาวเรืองกับบานไม่รู้โรยถั่วชุดหลังนี่กำลังออกมาเพียบเลยเนี่ยต้องหาเก็บฝักใหญ่ๆข้างล่างอีกนี่ข้างล่างอีกดูถั่วไทยหน่อยนึงว่ามันออกยังถั่วฝักยาวถั่วไทยเครือเถาเป็นอะไรไม่รู้หรือมันร้อนจัดก็ไม่รู้เนี่ยแต่เห็นเนี่ยมีก้านดอกมาแล้วนิดนึงปลูกไปตั้งแต่เดือน4ตอนนี้ก็เดือน8ก็ใช้เวลาเกือบ4 เดือนเนาะจริงๆถั่วใช้เวลา3 เดือนก็โอเคแล้วอันนี้น่าจะเป็นถั่วญี่ปุ่นมันลามเครือมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่ถั่วไทยหรอกพอดูโคนต้นก็ไม่ใช่ละเพราะถั่วไทยมันจะตรงขึ้นไปข้างบนเก็บไปน้ำหนักมันเบาเนี่ยยกขึ้นมาจะถึง2 โลหรือเปล่าพริกยอดสนวันนี้ก็วันที่5 เดือน 8เก็บครั้งที่2ปลูกทดลองดูน้ำหนักมันเบามากเลยปีหน้าคิดว่าจะไม่ปลูกจะลงซูเปอร์ฮอตกับพวกอัมพวาแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูโดยทั่วไปที่ปลูกเคยปลูกเนาะน้ำหนักมันเบามากเลยเก็บไปเนี่ยรับไม่ค่อยได้เลยมันเบาจริงๆเสียเวลาเนาะ